คุณคิดว่าคนที่เขาขับรถชนตายเนี่ยเขารู้สึกยังไงคุณหมายความว่าไงผมอยากรู้ว่าคนใกล้ตายเนี่ยเขาเจ็บปวดแค่ไหนเขาจะหนาวเหมือนคุณไหมหรือว่าเขาหนาวกว่าคุณธนาคิมผมเคยอ่านบทความเขาบอกว่าชีวิตก็เป็นเหมือนบทเพลงเริ่มจากโน้ตแรกก็คือการเกิดจบลงที่โน้ตสุดท้ายก็คือการตายเพราะฉะนั้นการตายก็สำคัญไม่แพ้การเกิดถ้าตอนนั้นคนที่ใกล้ตายคิดเรื่องดีก็จะไปอยู่ที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นคนที่ใกล้ตายเขาเจ็บปวดเขาเสียใจมากๆคุณคิดว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนโปรดจอดรถด้วยค่ะคุณธนาคิมฉันขอลงตรงนี้คุณคงจะเคยชินกับการสั่งผู้ชายสินะผมเสียใจด้วยนะผมไม่ใช่ผู้ชายพวกนั้นหรอกถ้าคุณโกรธเกลียดฉันมากขนาดนี้ก็ไม่ต้องไปส่งก็ได้ให้ฉันลงเถอะค่ะผมอยากให้คุณตอบพวกคนที่เขาใกล้จะตายเนี่ยตอนนั้นเขาเจ็บปวดและเขาเสียใจมากๆเขาจะไปอยู่ที่ไหนถ้าคุณศึกษาธรรมะดีพอคุณไม่มาถามคำถามฉันแบบนี้หรอกBuckaboo Inter.